มาครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ The Red Beret กันอีกแล้วนะก็สู่พาร์ทที่3แล้วก็ในพาร์ทนี้นะเราจะข้ามยุคกันเป็นยุคเหล็กกันสักทีเพราะว่าเราใช้แค่หินไปมันไม่เหี้ยมันลำบากซะเหลือเกินนะคือควานหินแล้วก็ควานหินนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นยุคเหล็กแล้วตอนนี้โอเคแรกเราจะเริ่มสร้างไอ้ขวานกันก่อนนะครับเหล็กมีไม้มีพบอัพรองเลยนะตอนนี้สาดไปนะครับก็ผมตอนนี้คือผมอยากทำไอ้โต๊ะเวปอนนะครับเวปแบนนะก็จะเป็นโต๊ะทำอาวุธนะครับโอเคเฮ้ยเอามาใส่กันเลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างแล้วก็ค้อนอันนี้ค้อนที่ใช้ทุบพวกหินนะอันนี้ค้อนใช้สร้างนะแล้วก็รีเพลย์โอเคเดี๋ยวค้อนทุบหินก่อนมาเราจะไปหาแร่เหมือนกันนะครับแร่ฮอปเปอร์กับผมไม่รู้ฐานมันจะหาได้จากที่ไหนนะครับก็ยังไม่ได้สำรวจพื้นที่สักเท่าไหร่แต่ก็พาร์ทที่แล้วไปแล้วคนไปเจอ กับอะไรที่ไปอยากเจอนะฮะโอเคไอ้ขวานเก่านี้เราทิ้งไปได้ปะไอ้ขวานเก่าแทนไปครับแล้วก็ขวานใหม่ช่องสีแล้วกันโอเคชูวิลโลคงไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอ้โหกระเป๋านี่แบบแบกได้เท่าไหร่ก็แบกมันไม่มีจำกัดไงครับคือแบกเท่าไหร่ก็แบกแต่ถ้ามันเต็มในช่องนี้ก็คือคุณไม่สามารถแบกได้มันมีที่ใส่อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมีกระต่ายปะมีกระต่ายเราต้องการดึงแบบด่วนๆแล้วจับอุ้ยแม่นจัดแล้วก็สึกจะมีสกิลพอยต์ด้วยนะครับเบอร์มันขึ้นมาบอกอะเจอสัตว์เราต้องล่าไว้นะครับเราแบบว่าเราต้องหาเสบียงไว้เรื่อยๆกินผักไว้เห็ดสดไปโอเคนะไอเรื่องเวลาเราวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเพราะไอนี่หรือเปล่าผมว่าถ้าสมมติว่าเราขาดไอเนื้อมันก็คือมันจะวิ่งช้านะครับเท่าที่ผมเล่นมานะแต่พวกสานานที่เดี๋ยวนี้มันก็พออยู่ได้นะเราไม่ต้องเกิดอะไรตากเนื้อไว้1ชิ้นโอเคผมได้เมล็ดผักมาเยอะได้ยังไม่ได้ปลูกไงก็เดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปหาผลไม้กินก่อนผลไม้ขอ2ลูกอ่ะโอเคดีมีธนูมันก็สะดวกสบายแบบนี้ครับไม่ต้องใช้หงใช้หอกในการปาล่ะ ฟังทีที่หอกหายในจิบก็เจ๊งไปเลยนะโอเคแป๊บเดี๋ยวเรามาดูไอ้ตัวนั้นกันมันใช้ทำไงไอ้ตัวทำอาวุธนะคือผมอยากได้กันอุ้ยพี่มีเดี๋ยวกลัวสู้ไม่ไหวฮะขอโอเคเซฟติดแดงฮะเอาละปีใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยอ่ะมันมีสตันครับสตันก็เสร็จเราสตันเสร็จเราเอ้ยเอาดิสตันอีกอุ้ยพี่ใช้กี่ดอกวะเนี่ยประมาณ10หรือเปล่า1นะนับ1เลยโอเคไม่สนใจละประมาณ10อ่ะถ้ามันไม่สตันนี่คือผมน่าจะโดนมันเขบือบไปแล้วเนี่ยเฮ้ยใช้แร่เหล็กไม่เยอะเอาทำเลยดีครับแล้วก็รู้สึกจะมีโต๊ะไฟฟ้านะแมชชีนก็คือมันใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแมชชีน2อะไรว่างวะเนี่ยเดี๋ยวนะต้องถือค้อนเดี๋ยวถือค้อนไอ้นี่มันสร้างได้ปะค้อนธรรมดาเอาไม่ได้ครับต้องถือค้อนหินเมียงก็ต้องเป็นค้อนที่เราคราฟจากตรงนี้ไอ้ค้อนเล็กอะโอเคคราฟมารออะไรล่ะนี่เปลี่ยนยุคหินได้หมดครับขั้นเหล็กมาเหล็กโอเคอยู่ไกลมากเฮ้ยเดี๋ยวมันบอกว่ารีเพลย์ได้ไม่ใช่หรอเฮ้ยเอามีแต่มันทำให้มันพังกว่าเดิมดีว่าตัวมันอุ้ยไกลมากนะฮะตอนนี้คือผมยังไม่ได้สร้างบ้านไว้แบบทำโต๊ะหรือวางอะไรเป็นแบบพิเศษเลยนะครับถ้าสองปีมานี่ก็ซวยไปโอเคอยากได้กระสุนนะครับนี่กระสุนไรเฟิล
โอ้ใช้ฐานแล้วก็แลกกันมาฐานด้วยนะครับแล้วก็ฮอปเปอร์อะไรกันมาฐานผมไม่รู้ด้วยว่ามันหาได้จากที่ไหนโอ้ยในเวลาไปหาฟาร์มแร่ครับไส้กรอกน่าจะพอหรือเปล่าในการออกเดินทางไม่เสียนไม่น่าจะพอก็เราก็เผาเพิ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูแถวๆนี้กันแถวเดิมที่เรามานั่นเองนะครับแถวที่มันมีงูมันต้องมีแร่ถ่านในที่ไหนสักแห่งสิมีม้าแล้วก็สะดวกสบายนะครับเราไม่ต้องเดินแถมเร็วด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมีบ้านเนี่ยนึกว่าเสียงอะไรโอเคครับแต่เรามาดูที่นี่กันว่ามีใครอยู่ไหมว่าน่าจะมีคนอยู่นะขนาดตรงนู้นมันยังมีเลยสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีซอมบี้อ่ะที่รู้มันมีซอมบี้มีคนไหมเนี่ยเคลียร์ก่อนรู้เลยเยอะเยอะเอ้ยเดี๋ยวผมว่าตีประชิดอ่ะสนุกกว่านะบอกตรงนี่เฮ้ยเรามีวรยุทธ์เก่งกาเอาดิเฮ้ยไม่ต้องเสียธนูให้เปลือกแรงเราเก่งครับเราเก่งทุกอย่างนี่โคตรชอบท่านี้ว่ะเจ๋งดีได้เมล็ดด้วยโอ้ยเดี๋ยวคือตีแป๊บๆนี่หอบเลยนะสำหรับข้างในกันว่ามีของให้เราไหมสวัสดีครับมีของเอ้ยมียาครับแล้วก็หนังสือมีสายไฟด้วยนะเดี๋ยวไปฝั่งนี้ก่อนเฮ้ยมีกล่องครับเอ้าซับลายบล็อกปักเอ้ยพยาบาลเฮ้ยแล้วเป็นภาษานี้ด้วยภาษาญี่ปุ่นโอ้ไม่คิดใหญ่ยาบูคีได้เลยเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะข้างนอกหรอแกงจะตามมาถึงนี่ก่อนโอเคนี่เปิดไม่ได้เดี๋ยวเสียงมึงอยู่ใกล้จริงวะอันนี้ก็ตีได้เฮ้ยพยาบาลโคตรเยอะผมรอนงูวะเดี๋ยวนะรีบฆ่ามันก่อนกลัวมันมีพิษแล้วมันฉกเรานะฮะโอเคเราต้องรีบฆ่าแล้วก็รีบไปเฮ้ยอันนี้เอาแอลกอฮอล์วิ่งของเฮ้ยปืนนะแมชชีนกันเหรอปืนนี้สงครามเอาดิของแรงมากเลยครับเราได้ปืนแต่ผมไม่มีกระสุนดิโอเคไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้นะฮะเอาไปก่อนเอาไปบ้านก่อนอ้าวแบ็คแพ็คฟูลไม่มีช่องใส่ครับโอ้โหว่าอะไรสมุดนี้มีเยอะจริงโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาแล้วกันนะมันเป็นอ้าวกระเป๋าเต็มโอ้นี่ไงมันมีความจุด้วยโอเคผมตัวนี้ผมแบกอะไรไปไม่ได้แล้วโอเคดีมันเขาเรียกว่าห้องทรมานนะมีไอ้แบกอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเอ้าเดี๋ยวเต็มนี่ก็เต็มทุกอย่างเลยเจ๋งเลยฮะโอเคเดี๋ยวโซดาก่อนเราเดินดูไปก่อนแล้วกันนะครับก็ผมต้องไปขยายกระเป๋าเพิ่มแล้วแหละเราจะเป็นซูเปอร์ไฮดาพักเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะว่ามีอะไรให้เราสอดส่องบ้างแถวนี้น่าจะไม่มีคนนะถ้ามีมันน่าจะลงมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแหละแต่ของให้ฟาร์มมาดีเยอะเลยสวัสดีครับตอนนี้ไม่มีอะไรโอเคห้องไหนมีประตูกั้นเราจะไม่เข้าเอ้ยนี่เอ้ยโอ้โหตกเสื้อเหรอเฮ้ยมันเป็นเสื้อหรืออะไรมันเจ็บได้นะเป็นเฮ้ยแจ็คเก็ตเอาโอ้โหอย่างเท่ครับนึกว่าจะเก็บแล้วก็ไม่ต้องใส่ครับ
เอาดิเรามีของใส่แล้วมียาอย่างเยอะว่ะยาเยอะอันนี้เป็นห้องทรมานของใครไม่รู้แต่ที่รู้ไม่ใช่เราแล้วที่จะโดนไอ้แจ็คเก็ตนี่น่าจะกันหนาวได้ระดับหนึ่งหรือเปล่าแต่ตัวนี้คือผมไม่รู้ว่าจะหาอะไรไปก่อไฟนะตอนเนี้ยไม่ขีดไฟพอหมดแล้วอะชิบหายนะอุณหภูมิลดด้วยฝนตกครับตู้เก็บของใหญ่ขนาดนี้เลยวะนึกว่าจะเป็นตู้เล็กๆที่ไหนได้มันไม่ใช่โอ้โหเป็นแบบเก็บแบบนี้ด้วยครับโอ้โหแบบเปิดแบบปิดเจ๊นี่คือเข้าไปหลบได้เลยแล้วเนี่ยดูดิเจ๊เก็บแบบไหนกันครับพี่แล้วผมจะออกยังไงอะวางแบบไม่วางแบบนี้เลยเหรอกดแถบแล้วก็วางอันไหนที่ไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวปืนเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าปืนยังไม่มีกระสุนอุปกรณ์มอเตอร์อะไรด้วยหลอดไฟเหรอกูเองอยู่ในนี้นะที่เก็บของโคตรเวอร์โอเคตอนนี้ก็ฝนอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะขยายกระเป๋านิดนึงแล้วกันนะครับทำไมกระเป๋ามันเต็มเพราะน่าจะแร่อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับไม้ก็เยอะโอเคเดี๋ยวต้องทำไว้ที่ตักหนังสุว่าตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วด้วยที่ตักหนังก็คือมันจะสามารถทำกระเป๋าได้นี่ครับตากไว้มั่วซั่วเลยเอาละทำใบใหญ่เลยครับนี่โอ้ก็คือการก่อสร้างเราไม่ปีกโอเลเวลเราไม่ถึงเดี๋ยวนะผมจำได้ว่ามันมีสกิลนี่ไงสกิลครับมาแต่ละทีนี่ไม่เหมือนกันสักทีไอ้บ้านหลังที่ผมเจอน่าอยู่ข้างบนนะโอเคข้างล่างตรงนี้เป็นฟาร์มข้าวเขาได้ป่ะเกี่ยวได้ไหมครับเฮ้ยเอาเก็บได้เอาก็เสร็จจวนนะนี่โอ้โหเอวไม่เก็บได้ยังไงครับจะดูมันมีฟาร์มข้าวที่นี่ก็ไปบวกงั้นขนมปังเราก็ต้องมีแววละที่เราจะได้ทำขนมปังแล้วก็นะตอนนี้รู้สึกจะมืดนะฮะแล้วผมก็อยู่ไฟฉายด้วยเอ้าเฮ้ยกระเป๋าเต็มอีกแล้วเฮ้ยแต่เก็บของไม่ได้เยอะจริงวะคือผมต้องไปขยายกระเป๋านะครับแล้วก็เราต้องมีสกิลการที่เราจะได้สกิลก็ต้องไปตีออกจากซอมบี้ตรงนี้มีคนแบตเตอรี่หมดอ่ะในบ้านนี้มีให้ป่ะขอแบตเตอรี่สักนิดหนึ่งครับอะไรวะเฮ้ยมีหมานี่เฮ้ยมีแบบให้ติดตามได้ด้วยนะครับ follow stop follow มีแบบหยุดแล้วก็ไปไม่มีรองเท้าอุ้ยบ้านใครวะน่าอยู่จริงเปิดได้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหผมว่าที่นี่น่าจะเฮ้ยมีหนังให้ด้วยอ่ะเอาอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรู้งูว่ะงูว่ะรู้ดีเสียงงูแล้วผมไม่ยอมนะฮะนั่นแหละเดินเข้ามานะขอแบตเตอรี่สักนิดนึงก็ยังดีครับมีตู้พยาบาลด้วยเปิดแล้วไม่มีอะไรด้วยมียานะโอ้คนรำคาญเสียงงูอ่ะมีถังเซนุมด้วยนะฮะมีขวานโอเคขวานเรามีแล้วเฮ้ยมีขนมปังหนึ่งอันแล้วกบกระเป๋ากบเต็มโอ้แล้วยิงเล็ดด้วยโอเคก็คือมันทั้งตรงนู้นเลยผมกินไม่ได้โอ้มาแต่ละทีนี่คือผมช้ำช็อกใจเสียเกินนะฮะเก็บของไม่ได้นะไม่มีหมวกด้วยว่าหมวกชาวนานะไม่ฮะเราจะใส่เป็นหมวกแดงโอเคกว่าจะผ่านค่ำคืนอันยาวนานไปได้นะครับก็ตอนนี้คือผมก็ได้รวบรวมสกิลต่างๆเพื่อไปทำกระเป๋าอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือกระเป๋าระดับ3เดี๋ยว
ต้องตักหนังก่อนเหรอเดี๋ยวคือผมไม่รู้ว่ามันต้องตักหนังก่อนเพื่อจะทำกระเป๋าโอเคต้องรอไปอีกสักพักอ่ะแล้วครับตอนนี้ก็คือผมมีนี่ข้าวเยอะนะ48ต้นนะครับก็ทำการสร้างไอ้นั้นเลยดีกว่านะครับไอ้กังหันลมเพื่อทำแป้งมาทำขนมปังนะครับนี่ผมได้รวบรวมวัตถุดิบมาเรียบร้อยครับเอาจริงอันโครงการในหัวผมก็คือผมกะว่าจะไม่สร้างบ้านอยู่นี่แหละนะครับแต่มันไปไหนไม่ได้นะตอนนี้นะครับก็เลยแบบต้องสร้างที่นี่เอาละเดี๋ยวเอาข้าวมาฝันก่อนโอเคเก็บได้ครับกระเป๋าเกือบเต็มโอ้จะปั่นนานอยู่นะกว่าจะได้มันต้องสร้างหลายอันนะกว่าจะสร้างออกกว่าจะทำออกแต่ละอันครับไม่ให้ล่วงหัวลงมานี่เลยครับแล้วก็มาดูหนังด้วยนี่หนังใกล้จะเสร็จแล้วครับโอเคผมจะได้อัพกระเป๋าผมสักทีแล้วก็นี่ครับเศษเขาเรียกว่าเมล็ดจากไอ้พวกซอมบี้ที่มันมาบุกนะครับก็เลยทำการเชือดมันซะได้เงินแล้ว2ถุงนะครับโอ้ได้เยอะเลยนะครับทำขนมปังเอ้ยเอาน้ำขาดกลับมาเหมือนเดิมครับโอเคกินขนมปังสักทีนะตอนนี้เราจะได้แบบมีโภชนาการเยอะๆขาดสารอาหารทุกทิศทุกทางเลยเบอร์รี่ครับสดไปดิไปรออะไรอ่ะเหมือนจะหล่นใส่หัวโอเคเก็บมาครับเดี๋ยวมาดูขนมปังสิได้ยังเฮ้ยโอ้โหได้6ชิ้นครับทำทีนี่กินกันชาติหน้าเลยหรือไม่นี่เดี๋ยวลองรับประทานขนมปังไปไม่ได้กินตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับนี่เพิ่มความเร็วความคล่องตัวขึ้นเพิ่มไหมไม่อ่ะกินได้ก็เท่าเดิมคุณกินไปก็เท่านั้นเนี่ยแล้วก็นะครับคือจำของที่ผมเอายัดใส่ตู้ใช่ได้ใช่ไหมฮะไอ้ของส่วนนั้นก็คือผมออกจากเกมไปแล้วก็เข้ามาอีกครั้งก็คือของในตู้หายนะครับผมก็รู้ว่ามันไปไหนแล้วคือมีแต่ของสำคัญนะพวกมอเตอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ที่มันใช้เกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับคือหายหมดเลยนะหายไปแบบที่ผมไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะเดี๋ยวพาไปดูครับมานี่ครับมันเป็นตู้อะไรกันแน่คือมันหายไปหมดอ่ะถ้าของใส่ก็คือจริงครับหายว่าของเราทำกระเป๋าอ่ะดีสุดเอ้ยนี่ครับกระเป๋าโอ้โหกระเป๋าสบายปรับโอ้โห 2,000 นะยัดเข้าไปดิถ้าสมมติเราทำเพิ่มมันจะเพิ่มหรือเปล่าแบบเพิ่มกระเป๋าวะอะไรประมาณนี้นะ 2,000 นี่ใส่ได้เยอะอยู่นะขนาด800คือผมดูแบบฟาร์มแบบเยอะๆๆนะไม่รู้จะฟาร์มยังไงโอเคคือผมเอาจริงผมไม่อยากเอาของใส่ในตู้คือมันเก็บไม่ได้นะฮะโอเคเก็บพวกนี้ไปทำอาหารด้วยปลูกอะไรบ้างเนี่ยโอ้พริกปลูกพริกด้วยจับได้คือเพิ่มว่าปลูกพริกไปด้วยนะฮะข้าวเก็บไปด้วยไม่เฮ้ถ้าเราอยากได้ข้าวเราก็ไปเก็บที่นู่นนะฟาร์มที่เขาทำไว้ฟังมาตัวนี้สูว่าเนื้อไอโปรตีนเนื้อมันน่าจะเป็นโปรตีนนะครับก็คือแบบน่าจะขาดก็ไม่หาล่าสัตว์มาซะแล้วเดี๋ยวขาดเนื้อเดี๋ยวขาดขนมปังขาดทุกอย่างไส้กรอกมีเท่าไหร่มี6ชิ้นก็พอแบบประทังชีวิตได้นะโอเคนะตอนนี้ก็คือผมพยายามขี่หาเมืองแร่ต่างๆนะครับแล้วผมมาสกิดที่ตรงนี้ครับมันมีเชือกด้วยหรือว่าจะเป็นทางลงไปเหมืองเอาดีมันน่าจะมีฐานอยู่ข้างล่างครับไปเดี๋ยวไปสำรวจดูลงยังไงเฮ้ยเดี๋ยวโอเคต้องเข้าไปใกล้ๆครับเอาละแล้วเราก็ไปมีไปฉายด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะมืดแบบนี้เหรอไฟฉายไม่มีขึ้นก่อนนะ
โอเคถ้าจะลงไปสำรวจจริงต้องมีไฟฉายไฟฉายผมไม่มีแล้วแร่ฐานมันน่าจะอยู่ข้างล่างเอาวุ้ยโอเคแล้วก็มีหมู่บ้านอะไรเยอะแยะเลยนะครับแถวนี้แล้วก็แร่ข้างบนมีแค่ไอรอนน่ะไอรอนทั้งนั้นครับมีแร่อื่นหมดเลยแร่ร่อนกับหินนะครับที่ตอนนี้คุณจะลงทางไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมีปลาผักอุ้ยตกปุ๊บปูเสียเลือดเลยมีใครอยู่เปล่าอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับคงไม่มีใครยิงสวนมานะโอเคหนีหิวก่อนถ้าเราเดินลัดเลาะไปฝั่งนี้น่าจะไปถึงตรงที่เราอยู่นะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนมีอะไรให้เปล่าเฮ้ยปลาอย่างเยอะเอ้าเดี๋ยวเขาบอกอะไรว่าอะไรเมื่อกี้เก็บไปครับเก็บไปโอ้นี่เป็นท่าเรือประมงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่มีใครอยู่นะครับนี่ครับวันดีเฮ้ยมีเก้าอี้เฮ้ยมีที่นอนเราสามารถนอนได้ใช่ไหมเฮ้ยปลาอีกแล้วเราจะไปขับปลาอีกต่อไปขึ้นได้ไหมเอาขึ้นได้ครับโอ้โหแบบบรรยากาศดีนะครับน่าจะแบบนอนน่าจะทำด้วยโอเคก็การสำรวจเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตู้รักแจ็คปิดคลิปมาได้ไงมาได้ไงฮะพอดีเลยพอดีแร่เนื้อครับเฮ้ยก่อนจะไปคลิปมีอะไรมันน่าจะตามมาตอนระหว่างนี้ผมเดินกลับก็ได้นะครับไม่ใช่ติดขี่ม้ากลับนะประมาณนั้นโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอหยุดเพียงเท่านี้กันเลยแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าผมจะไปหาวิธีจุดไฟได้ยังไงนะครับก็ตอนนี้อุณหภูมิผมติดลบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หรืออาจจะต้องไปใช้อุปกรณ์เพื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่อย่างที่ว่าคืออุปกรณ์ผมหายไปหมดแล้วนะครับก็ต้องไปหาฟาร์มจากบ้านคนอื่นเขานั่นเองนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมในพาร์ทนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ